ขอแสดงความยินดีกับโบราณสถานกอแก่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่สของประเทศกัมพูชาพร้อมๆกับอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ปราสาทกอแก่ขเขมรเรียกชื่อกอะแก่ไม่เกิน150ปีชื่อเดิมของโบราณสถานแห่งนี้เป็นภาษากุยที่ขเขมรไม่อยากเรียกชื่อสวัสดีครับลุยเดลาปอด ชาวฝรั่งเศสพบโบราณสถานเกาะแก่เมื่อประมาณพุทธศักราช2423เนื่องจากขาดการบูรณะและขาดการศึกษาทางโบราณคดีประสาทที่เกาแก่จึงเป็นสถานที่ลึกลับและไม่ค่อยมีใครรู้จักเนื่องจากขมิแดงเคยเข้าครอบครองบริเวณนี้จึงเต็มไปด้วยกับระเบิดเมื่อกู้กับระเบิดได้เป็นบางส่วนจึงเปิดให้เข้าชมเมื่อปีพุทธศักราช2546 หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีผมก็ได้เข้าไปดูที่โบราณสถานแห่งนี้ปัจจุบันแหล่งโบราณสถานก่อแก่หรือที่บางคนเรียกว่าพีระมิดก่อแก่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่45ที่กรุงริยาซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่17กันยายนปี2566หลังจากรัฐบาลกัมพูชา ยื่นเสนอขอจดทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราคมปี2564กอแกรมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศกัมพูชาอยู่ห่างจากเมืองเสียมราฐไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว127กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ81ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ท่ามกลางป่าอันเขียวขจีระหว่างเทือกเขาพนมดงแรกและเทือกเขากูเลนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติพนมกูเลน สันนิษฐานว่าโบราณสถานเกาะแก่เคยมีสถานะเป็นราชธานีของอาณาจักรขอมโบราณช่วงสั้นๆคือพุทธศักราช1 4 7 1 4ถึง1,487คศ928ถึงเ4 4เชื่อกันว่าเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สร้างขึ้นในระยะเดียวตลอดระยะเวลา23ปีโดยอิงตามแนวคิดเรื่องจักรวาลของอินดีโบราณพระเจ้าชัยวรมันที่4 ทรงย้ายศูนย์กลางของอาณาจักรขอมมาที่เมืองกบแก่ภายหลังการสวรรคตของพระเจ้ายโสวรมันและการครองราชของพระโอรสที่เมืองพระนครซึ่งอ่อนแอพระองค์ได้โปรดให้สร้างปราสาทที่กบแก่ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเทวาราชของพระองค์ตามลทัทธิเทวราชาอันแสดงพระราชอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่กษัตริย์ที่เมืองพระนครไม่อาจเทียบได้ความโดดเด่น คือมีฐานสูงขึ้นไปถึงเจ็ดชั้นผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเขาไกรลากแต่บางคนก็ระบุว่าอาจเป็นตัวแทนภูเขาสตรบริพันธ์คิริในสูงสวรรค์ตามความเชื่อนอกจากนี้ยังมีปราสาทอื่นๆเช่นปราสาทลึงที่เป็นกลุ่มสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กสามหลังซึ่งมีความสำคัญในการทำพิธีเกี่ยวกับน้ำหรือปราสาทเนีงเขมาที่บ้างก็เรียกว่าปราสาทนางเขมาเนียงเขมา หรือปราสาทนางดำพื้นที่ป่าทึบแห่งนี้ประกอบด้วยซากโบราณสถานมากกว่า160แห่งตลอดจนโครงสร้างทางโยธาสนามทานบกั้นน้ำและถนนโบราณตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างแหล่งมรดกโลกอีกสามแห่งของกัมพูชาคือปราสาทพระวิหารเมืองพระนครและเขตปราสาทสมบรูรไกรกุหลักฐานใหม่ทางโบราณคดี พบว่าอาจมีการตั้งบ้านเรือนและวัดวาอารามต่างๆก่อนยุคพระเจ้าชัยวรมันที่สในบริเวณนี้ราว200ปีลักษณะอันโดดเด่นทางด้านศิลปรกรรมข้อมูลจากศูนย์มนุษยวิทยาซิรินทรอ,องค์การมหาชนระบุวา่าปราสาทกอกแก่เป็นกลุ่มปราสาทที่ประกอบไปด้วยฐานเป็นชั้นปัจจุบันเรียกปราสาทถมและปราสาทบนพื้นราบซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มปราสาทหลายหลังบนฐานเดียวกัน ด้านหน้าสุดปรากฏโคปุรัขนาดใหญ่ซึ่งสร้างด้วยอิฐปราสาทแห่งนี้ถือเป็นพัฒนาการใหม่ทางด้านเทคนิคของปราสาทในศิลปะของเนื่องจากปราสาทที่สร้างด้วยอิฐส่วนมากมักจอบประตูได้เพียงด้านเดียวแต่โคปุระของปราสาทเก่าแก่กลับจอบประตูได้ทั้งสองด้านเป็นปราสาทบนฐานเป็นชั้นที่สูงและสง,ง่างามที่สุดในศิลปะของ เนื่องจากมีฐานซ้อนกันขึ้นไปถึงเจ็ดชั้นด้านบนคงเคยประดิษฐานปราสาทประธานหนึ่งหลังปราสาทบนฐานเป็นชั้นในศิลปะกอกแก่สามารถศึกษาเปรียบเทียบได้กับปราสาทปักสีจำกรงที่เมืองพระนครอีกหลังหนึ่งอาคารปราสาทกอกแก่สร้างด้วยหินทั้งหลังแต่คงเคยมีหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องด้านหน้าประกอบด้วยหน้าจั่วสามเหลี่ยมซึ่งเลียนแบบมาจากอาคารเครื่องไม้ ที่น่าสนใจก็คือที่ปลายหน้าจวดมีลายตกแต่งเป็นรูปขมวดม้วนซึ่งอาจกลายมาจากงวงของเมื่อก่อนก็ได้หน้าจวดเช่นนี้จะปรากฏอีกกับปราสาทในศิลปบันทายสีและบาป,ปุนบางหลังเช่นปราสาทบันทายสีปราสาทพระวิหารเป็นต้นอันหนึ่งน่าสังเกตรูที่หน้าบันซึ่งเคยเป็นเต้ารับแปรของเครื่องไม้ซึ่งได้หายไปหมดสิ้นแล้วก็แกเป็นกลุ่มปราสาท ที่สร้างขึ้นในศตรวรรษที่สิบและเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรของที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นศาสนสถานในชุมชนอีกทั้งยังมีชื่อเสียงพอสมควรเนื่องจากเป็นสถานที่ที่นักสำรวจชาวฝรั่งเศสพบภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังจำนวนมากแต่น่าเสียดายที่ภาพได้รับความเสียหายจากสงครามกลางเมืองคำภาษาอังกฤษคือคำว่าโชกคันขยาตามจารึกของโบราณที่บอกว่า เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งไม่ได้บอกว่าต้นอะไรผมจะบอกให้ทราบว่าคำว่าโชกคันขยาเป็นภาษากุยออกเสียงโชกกะกีโชกกะกีกอบึงต้นกระกีกอบึงต้นตะเคียนนั่นเองไทยออกเสียงกอบแก่เขมรออกเสียงกอกเกยต้นตะเคียนออกเสียงดามกะกีดามกะกี ผมจะให้ดูรูปบึงที่ชี้ตำแหน่งให้ดูเป็นบึงธรรมชาติที่มีน้ำตลอดปีไม่ต้องขุดใหม่ถ้าขุดใหม่จะเรียกบารายถ้าแหล่งธรรมชาติจะเรียกกระพังแต่เนื่องจากเป็นภาษากุยจึงเรียกว่าโชเป็นบึงที่มีขนาดใหญ่กว่าสะ,ขะเขมรนไม่อยากจะเรียกชื่อเดิมที่เป็นภาษากุยจึงเรียกว่าก่อแกในปัจจุบันวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ